โสรยาผมลามือเซตวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเปิดใจหลังเอาชนะเวียดนามในนัดชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองซีเกมส์2023จากการที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-1เซต25-17 21-25 32-30และ25-21เมื่อคืนวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาคว้าแชมป์ซีเกมส์หนนี้ได้สำเร็จและเป็นแชมป์สมัยที่16ของพวกเธอหลังจบเกมโสรยาผมลามือเซตหน้าสวยของทีมชาติไทยเปิดใจว่าเซตที่3เป็นอะไรที่แบบผ่านมาได้เหมือนเกิดใหม่เลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากกลับมาทีมชาติแล้วมาเจอเกมแบบนี้ก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองทำได้ขอบคุณน้องๆขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือถึงแม้ว่าตัวเราจะเล่นได้ไม่ดีมากแต่ทุกคนให้กำลังใจก็ไม่เคยว่าเราบอกให้เราเล่นได้เลยพวกหนูจะคอยซัพพอร์ตเองก็ขอบคุณน้องๆที่ให้คัมแบ็กกลับมาแล้วทำได้ด้านที่นุสราต้อมคำอดีตตำนานวอลเลย์บอล7เซียนมือเซตทีมชาติไทยก็ได้ไลน์มาบอกหนูว่ามั่นใจเธอทำได้แน่นอนทำให้หนูคลายความกดดันไปบ้างถึงแม้ว่ามันจะกดดันมากๆแต่หนูก็พยายามทำเต็มที่แล้วถ้าหนูยังทำได้ไม่ดีหนูก็จะพัฒนาต่อไปนะคะ